เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของพญานาคมาบ้างนะครับเช่นในพุทธประวัติหรือในนิทานเรื่องเล่าปรัมปราซึ่งบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงไหมแต่เพื่อนๆทุกคนรู้ไหมครับว่ายังมีผู้ที่ได้ประสบและพบเห็นกับพญานาคตัวเป็นๆมาแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับคือหลวงปู่มั่นนั่นเองถ้าพูดถึงหลวงปู่มั่นหลายคนคงรู้จักกันดีนอกจากท่านจะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุภูมิธรรมชั้นสูงแล้วท่านก็ยังเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดธรรมะให้ผู้อื่นสามารถบรรลุธรรมตามท่านได้มากมายนะครับนอกจากนี้ในชีวประวัติของท่านก็มักจะมีเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับพวกทวยเทพหรือพวกกายทิพย์ที่มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอรวมถึงเรื่องของพญานาคด้วยถ้าพูดถึงพญานาคที่มาเกี่ยวข้องกับท่านนั้นมีมากมายหลายเรื่องครับที่เป็นพญานาคสัมมาทิฏฐิเลื่อมใสในพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีที่เป็นพญานาคเกเรขี้ดื้อก็มีซึ่งก็คงเหมือนกับมนุษย์เราที่มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปนะครับบางครั้งพญานาคที่เขาเคารพเลื่อมใสท่านก็นิมนต์ให้ท่านลงไปโปรดที่บ้านเมืองของเขาหรือว่าบางครั้งก็ขึ้นมาฟังธรรมที่วัดก็มีเวลามาฟังธรรมพวกนาคเนี่ยก็จะแปลงกายมาในรูปของมนุษย์สวมเครื่องทรงอย่างกษัตริย์สวยงามมากเคยมีครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2482ท่านได้ไปพำนักภาวนาที่ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงรายพอดีในที่แห่งนั้นเนี่ยก็มีพญานาคตัวหนึ่งอาศัยอยู่แต่เป็นพญานาคมิจฉาทิฏฐิที่ชอบตำหนิผู้อื่นท่านเล่าว่าพญานาคตัวนี้ตั้งแต่ท่านเริ่มเข้าไปอยู่ในถ้ำก็เริ่มจับผิดท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรต่างๆเป็นอันว่าไม่ถูกใจสักอย่างเช่นว่าเวลาที่ท่านลงเดินจงกรมใส่รองเท้าในถ้ำมีเสียงดังบ้างเล็กน้อยก็จะตำหนิว่าพระอะไรเดินเสียงดังเหมือนกับม้าวิ่งแข่งไม่คิดว่าหูคนอื่นจะแตกเอาบ้างเลยพอท่านเดินเบาๆก็ว่าท่านเดินเหมือนคนรอบจะยิงนกหรือบางครั้งท่านอาจจะเดินสะดุดก้อนหินเสียงดังตุบตับบ้างก็ว่าพระอะไรเดินไม่สำรวมระวังสะดุดหินโยกเยกเหมือนคนเต้นระบำรำโป๊ะเวลาท่านเก็บก้อนหินที่ขวางทางเดินนำมาวางให้เป็นระเบียบก็ว่าท่านไม่สำรวมจับโน่นโยนนี่อยู่ไม่เป็นสุขแม้แต่เวลานอนหลับก็ยังว่าท่านว่าไม่สำรวมมีเสียงหายใจดังบ้างแหละเสียงกรนดังบ้างทั้งที่จริงๆท่านก็สำรวมระวังอย่างเต็มที่เวลาท่านกำหนดจิตดูพญานาคตัวนี้ทีไรก็จะเห็นเป็นหัวโผล่ออกมาจ้องจับท่านอยู่ตลอดจนท่านต้องได้เทศสั่งสอนเอาซะบ้างท่านได้เทศให้พญานาคฟังครู่ใหญ่พญานาคนั้นพอได้ฟังท่านตอนแรกเนี่ยก็ตกใจแล้วก็แปลกใจว่าท่านผู้นี้รู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่นี่ไม่พอยังสามารถรู้ความคิดเราซะหมดทุกอย่างเราคิดอะไรท่านผู้นี้ทราบหมดแม้ขนาดหลับท่านยังสามารถทราบว่าเราตำหนิท่านเรื่องอะไรบ้างอย่างถูกต้องท่านผู้นี้คงไม่ใช่พระธรรมดาเป็นแน่ครู่หนึ่งหลวงปู่มั่นก็ได้ถามต่อไปอีกว่าเป็นยังไงบ้างที่ฟังเมื่อกี้นี้พอจะมีสติรู้ตัวและสำนึกผิดคิดแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองบ้างไหมพญานาคจึงได้ตอบไปว่ารู้สึกสลดสังเวชในการกระทำของตนและจะพยายามสำรวมระวังให้มากขึ้นแต่จิตใจของข้าพเจ้านั้นยังชอบเผลอไปคิดตำหนิท่านอยู่เรื่อยบางครั้งไม่อยากจะคิดแต่ก็เผลอคิดจนได้ท่านก็ได้เทศโปรดบอกวิธีแก้ไขให้พญานาคก็พยายามสำรวมระวังตามที่ท่านเทศสอนท่านอยู่ต่อในถ้ำแห่งนี้อีกไม่นานนะครับก็ได้ออกมาเพราะเกรงว่าจะเป็นบาปแก่พญานาคเพราะท่านรู้ว่าแม้พญานาคจะพยายามแล้วก็ตามแต่ก็อาจจะเผลอตำหนิท่านอยู่เรื่อยเพราะนิสัยเดิมที่สั่งสมมาเป็นเวลาช้านานจึงยากที่จะแก้ไขได้โดยง่ายขืนอยู่ต่อพญานาคตนนั้นอาจจะเป็นบาปเปล่าๆและท่านก็รู้อีกว่าเมื่อก่อนที่ท่านจะขึ้นไปในถ้ำแห่งนี้เคยมีพระหลายรูปขึ้นไปเหมือนกันแต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะถูกพญานาคตัวนี้พยายามหาอุบายขับไล่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องราวของพญานาคที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเรื่องนะครับเช่นในช่วงปี2486ตอนนั้นหลวงปู่มั่นจำพรรษาที่บ้านนามนชาวบ้านสร้างกุฏิถวายท่านพอตอนเช้าท่านลงมาแล้วก็ชี้บอกโยมว่า
นั่นแหละพญานาคทำรอยไว้ให้แล้วชาวบ้านเนี่ยก็พากันไปดูเห็นเป็นรอยกลมๆจริงๆจึงนำรอยนั้นเป็นหมายในการขุดหลุมตั้งเสากุฏิพอต่อมาเมื่อจะสร้างศาลาก็ปรากฏรอยนี้อีกครั้งจึงได้ลงเสาศาลาในรอยนั้นเช่นกันท่านอาจารย์มั่นจึงพูดกับโยมว่าวัดนี้ชื่อว่าวัดนาคคณิมิตซึ่งปัจจุบันก็คือวัดนาคคณิมิตอำเภอศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องราวของพญานาคจากชีวประวัติของพระสงฆ์ในเมืองไทยถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและที่สำคัญกดแชร์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ